หากคุณกำลังหาร้านเติมเกมคุณภาพผมขอแนะนำ Richman Shop การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามกว่า 300,000 คนเติมโลบอกด้วยบัตรโลบอกกิฟต์การ์ดได้ในราคาถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง LINE Official @richmanshop อย่าลืมแอดด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเงินสุดคุ้มให้เราไปเติมเองได้อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop เลยเจอตัวเป็นๆ เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม SCP-096 นะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ยังจำได้อยู่นะครับเราเคยเล่นเกมนี้กันไปประมาณ 2-3 คลิปได้แล้วนะครับเนื้อเรื่องก็คือประมาณว่าเราติดอยู่ในป่านะครับกับ SCP ขี้อายนะครับ096นั่นเองคือตอนนี้แมปนี้เขาอัปเดตหลายๆอย่างเข้ามาแบบเยอะมากเว้ยหนึ่งในนั้นมันก็คือบัตรไนท์คืนสีเลือดแบบนี้เปิดในวิชั่นแล้วกันนะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้มองเห็นชัดๆเฮ้ยเดี๋ยวคือสีเลือดใช้นาวิชั่นไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะวิ่งตามแค่คนที่จ้องหน้ามันใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับคือมันจะวิ่งตามคนที่จ้องหน้ามันแล้วก็วิ่งตามคนที่อยู่รอบข้างแล้วนะคือแบบกินมั่วซั่วไปหมดเลยอะแล้วไม่ต้องสืบนะครับว่าบัตรไหนคืนสีเลือดนี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากแมปไหนนะ ตั้งแต่สไตล์การหมุนของการสร้างของต่างๆนานาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนกลางคืนตรงข้างล่างเนี่ยมันจะเพิ่มมาเป็น10กว่านาทีเลยปะเมื่อกี้คนอยู่นี้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้คือมันหายไปไหนกันหมดแล้ววะเหลือแต่แม่หนูคนนี้ยืน FK อยู่นะครับแย่แล้วคุณผู้ชมในวิชั่นก็ใช้ไม่ได้เฮ้ยมันอยู่หลังผมขอบใจนาย thank you ปิดประตูมันตามเรามาปิดประตูเออสวยเมื่อกี้อยู่ดีมันสปอนเกิดทั้งหลังเราคิดว่านายวิชั่นจะตกแล้วอันนี้ดูเหมือนจะเป็นของใหม่นะคุณผู้ชมโว้สวยมากเป็นผู้เหรอแป๊บนึงนะเราค้ามได้ป่าววะผู้อย่างนั้นเหรออ่านี่ไงดอกไม้ไฟใช้ไม้เนี่ย500เรามีแล้วก็เหล็ก25แล้วก็มีนะครับหิน450กับธัญพืช50โอเคเราได้หมดเลยนะถ้าผมผู้มาจุดตรงนี้มันจะสว่างหรือเปล่าวะแบบมันจะสามารถเรียกคนมาได้ทำไมว่าแล้วทำไมตัวผมมันร้องแปลกๆคือไม่รู้ว่าเป็นเสียงมันร้องเฮ้ยผมโดนเล็งไม่วุ้ยหรือคือลืมไปเลยไงว่าอัปเดตใหม่มันสามารถพังบ้านมาหาเราได้โผล่โทษทุกคนโผล่โทษที่พามันเข้ามาในบ้านเดี๋ยวผมต้องไปหานายวิชั่นผมก่อนนายวิชั่นผมตกอยู่ไหนวะเมื่อกี้เจ๊ละของโอ้กูตายแล้วผมจะบอกว่ามันตามเดือดมากบ้านนั่นเอ้ยของเรายังอยู่สวยต่อจากเมื่อกี้แล้วกันเนี่ยคุณผู้ชมที่ผมนั้นจะจุดผุแล้วก็ไม่ได้จุดแต่เราซนกันก่อนไงโอเคเราจุดกันนะครับไปแล้วมันจะสว่างไหมถ้าเกิดเรามองจากไกลๆนะครับสว่างคือมันสามารถเรียกเพื่อนได้เลยนะครับเอาไปใช้เรียกเพื่อนได้ไว้แบบเนี้ยตอนคืนนะครับสว่างอยู่โอเคแต่ที่รู้คือบัตไนท์คืนสีเลือดไอ้เจ้า096คือแบบเดือดจัดๆโหดมากมันตามแบบโหดมากนี่สวยสดงามว่ะเอาว่ะคืนสีเลือดนะครับกับผู้อันสวยสดงามจากตอนก่อนเขาอัปเดตเนี่ยผมนั้นสามารถเดินออกไปนอกบ้านได้ในเวลากลางคืนตอนนี้คือผมไม่กล้าเดินออกไปไหนเลยเว้ยคุณผู้ชมคือแบบมันน่ากลัวจัดมีเรื่องเล่าขานอยู่ว่าเมื่อคืนสีเลือดมาถึงสัตว์ประหลาด SCP ทุกตัวจะได้รับพลังกำลังที่มากขึ้นความรวดเร็วที่มากขึ้นและสติปัญญาที่มากขึ้นผมว่าผมเริ่มเบียวแล้วตอนนี้ผมไม่มีคีย์การ์ดนะครับผมอยากเข้าไปดูข้างในเหมือนกันนะว่าตอนนี้เขาอัปเดตไปถึงไหนแล้วเนี่ยหรือว่าอะไรประมาณไม่ถึง10วินะครับตอนนี้ก็จะเช้าแล้ว5 4 3 2 1เรียบร้อยอ๋อมันจะสว่างซะเหลือเกินเรารอดแล้วสินะกับคืนสีเลือดและอัปเดตใหม่นะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบแบบไม่ชอบสุดๆเลยคือเขาจะทําให้ภาพแบบไกลๆมันเบลอทําไมก็ไม่รู้นะครับคือเหมือนคนเล่นอย่างเราเนี่ยสายตาสั้นเลยนะเราจะมองภาพชัดเฉพาะแบบสิ่งที่เราอยู่ใกล้ๆนะครับแบบพ่อหนุ่มคนนี้ใช่ไหมอ่ะเรามองแบบชัดแจ๋วเลยแต่ถ้าเกิดบ้านหลังนู้นนะครับคือแบบมัวแบบมัวเลยคนที่เข้ามาเล่นแบบนี้ทุกคนเนี่ยก็จะกลายเป็นคนสายตาสั้นโดยทันทีนะอุ้ยน้องหมู
น้องหมูมาอยู่นี่ได้ไงนี่มันเหมือนผมมากคุณผู้ชมนี่เราเอาติดเป้เราไปได้ปะแบบเอามาใส่เป้เราแบบให้มันแบกอยู่ข้างหลังอะน้องหมูโอ้โหน่ารักจังมาอยู่ในกองขยะตอนแรกที่ผมเข้ามาผมคิดว่าคืนสีเลือดมันจะมาในคืนที่20นะครับคิดว่ามันจะมาแบบอีเกียไงในทุกๆ10คืนนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับเมื่อกี้คือคืนที่19มันมาแล้วเว้ยแล้วเจ้าตู้นี่นะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งของใหม่ที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับคนที่เป็นเจ้าของตู้เนี่ยสามารถปั๊มเงินได้นะครับโดยการที่เอาอาหารเอาของเนี่ยมาใส่ในตู้นี้นะเราสามารถกด F นะครับในการซื้อของในตู้เขาได้ด้วยซื้อยานะครับก็25เหรียญแล้วก็ซื้อปลา5เหรียญ5เหรียญอะไรประมาณนี้นะดูว่าทุกคนกำลังต่อเติมบ้านนะครับอย่างขยันขันแข็งอันนี้อุ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยคือสวยมากเฮ้ยเพื่อนเพื่อนขอเขาไปอยู่ด้วยได้ไหมผมจำได้ว่าก่อนอัปเดตก่อนหน้านี้เราจะไม่สามารถวางของที่เราคราฟในที่สาธารณะแบบนี้ได้เว้ยแต่ตอนนี้คือมันทำได้แล้วเขาก็เลยเอาถ้ำเนี่ยมากลายเป็นบ้านโหฉลาดสุดๆคือ SCP ไม่สามารถพังได้ด้วยนะถ้ำแบบเนี้ยโอเคมืดแล้วครับเรียบร้อยคืนนี้รู้สึกว่าใส่ไนท์วิชั่นได้แล้วนะครับสวยคืนแดงไม่สามารถใช้ไนท์วิชั่นได้แบบทรมานจัดจริงด้วยนะครับที่คืนปกติเนี่ยมันจะมีเวลาตอนคืนแค่ประมาณ5นาทีป่ะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับตอนนี้เหลือ3นาทีกว่าแล้วแต่คืนสีเลือดเนี่ยมันให้เรามาประมาณ10กว่านาทีเลยนะอุ๊ยเฮ้ยๆผมโดนมันจ้องเดี๋ยวเฮ้ยโอตอนนี้เกิดที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะผู้ชมมืดตื้อเลยเหลือเวลาอีก1นาทีกว่ากว่าจะเช้าคือเมื่อกี้คือแบบมันตามโหดมากมันกระโดดสูงขึ้นมาขนาดนั้นได้ไงวะคือผมคิดว่าผมรอดแล้วนะเว้ยเพราะก่อนอัปเดตนะครับคือ SCP มันยังแบบโง่ๆเอ๋ยๆอยู่เลย ตอนนี้คือมันแบบบินขึ้นมาที่สูงแล้วมันก็กัดกำแพงพังแล้วมันก็มากินผม SCP 1.3 มีการทำลายแต่คือผมก็ไม่มีวาสนาจะได้เจอมันสักทีนะครับไอ้เจ้าบ้าเนี่ยเราเคยทำคลิปเต็มๆสำหรับมันไปแล้วนะครับคลิปนึงสรุปแล้วนะครับเราก็ไม่เจอนะครับเจอกระตูเป็นเลย What the f- ด้วยความที่ผมนั้นอยากรู้อยากเห็นมากๆ อยากรู้อยากเห็นมากๆแล้วบวกกับการที่ผมได้ตื่นเต้นที่ได้เจอมันนะครับผมเลยเดินเอาตัวเข้าไปชนมันลูกก็ตายเลยมันแหกคุกออกมาคือแบบมันอยู่ข้างหน้านี่แบบตลอดเลยป่ะแป๊บนะผมขอไล่เก็บของผมก่อนผมไม่รู้นะครับว่าการรับมือตัวนี้มันรับมือยังไงนะแต่ที่รู้คือฉันขอสแกนเข้าไปข้างในแล้วนะโอสรุปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมว่าข้างในบังเกอร์เนี่ยมันมีอะไรคุณผู้ชมคนไหนที่อยากรู้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นกันเองแล้วกันนะเพราะไอ้หมอนี่มันเฝ้าอยู่หน้าประตูเนี่ยโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับการอัปเดตใหม่คร่าวๆของ SCP-096 ก็คงต้องจบไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเกมอะไรก็ฝากคุณผู้ชมติดตามมารับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมบ๊ายบายครับ